บอกว่าชนะแกงสยามแล้วก็มีสิทธิ์เข้าไปลุ้นแรงกิ้งของรุ่นนะครับอันนี้ปล่อยน้ำหนักขึ้นมาเป็น65กิโลกรัมครับรองแชมป์มวยไทยของเชือกรุ่น64กิโลกรัมมันไม่พลาดท่าแพ้เสือสั่งฟ้าสอบสืบสักแบบน่าเสียดายครับแบบดุเดือดเร้าใจนะครับส่วนโชติสไม่ต้องพูดถึงครับเป็นนักชกต่างชาติที่ดังไปทั่วโลกครับนี่เป็นเจ้าของแชมป์เข็มขัดเงินในรุ่น62กิโลกรัมด้วยครับเริ่มต้นที่แล้วครับเพื่อนำรายการในการชิง2แต้มครับเจออันตรายครับโอ้ยออกมาใส่กันเลยครับเมื่อกี้คว้าเดอะแบทเทิลใช่ไหมครั้งนี้คู่นี้จะเอาซุปเปอร์แบทเทิลขอซุปเปอร์โอ้ยขอซุปเปอร์แต่เจอศอกครับโดนศอกไปแล้วครับดาวคานโอ้ยมาแล้วครับประเภทแล่นเรียกพี่ทั้งคู่เลยครับเพื่อติดจิ้มหมัด1 2หลายคนไม่เข้าใจว่าขุนเขาเรือดำน้ำคืออะไรเดี๋ยวดูครับมุดไปแบบนี้แหละครับจะสู้ด้วยวงในสี่ขวาเอ้าโอ้โหเอาละครับคนละดอกคนละทีอยู่ที่การเตรียมตัวด้วยโอ้ยอย่าลืมนะครับว่าเคอร์ติสนี่แกเป็นต่างชาติที่ไม่กลัวเข่าครับถนัดเสียด้วยซ้ำครับวงในแล้วช่วงหลังนี่ต้องบอกว่าครบเครื่องแล้วโอ้นี่ครับจิ้มซ้ายแล้วก็แทงด้วยขวาแล้วหมุนเหลี่ยมนิดนึงต่อยหมัดแล้วเสียบอู้ขี่มาสิอ้าวสับสอกแม่ดูครับโอ้โหหมัดเท้าเข่าสอกแกครบเครื่องจริงครับเคอร์ติสพยายามจะทิ้งหมัดขวาตรงลำแม่ดาวอังคารครับโอ้แล้วแกดึงนิดนึงนะครับแม่ดึงแล้วเสียบครับวันนี้ดาวอังคารพบกองเชียร์มาด้วยครับทั้งแฟนแล้วก็ลูกสาวตัวน้อยๆครับต้องบอกว่ามากันเยอะเลยครับโอ้โหกับปั้นขวาของเคอร์ติสครับยาวกว่าถึงก่อนครับแล้วก็มูลทางด้านดาวอังคารต้องแก้เกมครับลุยเป็นชุดเลยครับแกต่อยปั๊บมีศอกมีศอกปั๊บแกเสียบด้วยเข่าเลยครับเคอร์ติสเอ้าด้วยขวาคือด้วยขวาเหมือนกันครับโอ้แย่ออกมากลางเวทีครับพยายามจะตัดลำตัวโดนลุยโดนแข้งขวาแล้วด้วยศอกของเคอร์ติสครับโอ้โหมีหมัดมีมาสลับแม่ตุ๊กก็เสียบด้วยขวาซ้ายแล้วก็มุดโอ้ยมาแล้วครับเคอร์ติสแข้งขวาดาวคานดาวคานก็ไม่หนีเลยครับนี่พยายามจะยับแล้วก็ทำลายจังหวะตามด้วยเข่าเหมือนกันครับเคอร์ติสก็แหมครบเครื่องจริงครับพยายามตัดลำตัวโดนแข้งซ้ายของดาวคานแหมผ่านเกมครับโดนและแกคือเหมือนกันครับเคอร์ติสโอ้ยดอกขวาอันตรายครับเคอร์ติสแหมดาวคานพยายามจะคว้าแต่ยังคว้าไม่ได้ครับขวาแล้วโอ้ยต่อยลำตัวแหมแข็งไม่ได้ครับแข็งแล้วเสียบเลยครับมาเป็นชุดเลยครับอ้าวยังทนได้ครับบอกแล้วเพราะประเภทแรดเรียกพี่ครับเป็นขุนเข่าต้องอดทนมาแบบเรือดำน้ำเติบโอ้ยดูครับกดมาเสียบซ้ายแม่แกคีบดูครับนี่คือต่างชาติครับโอ้ยดูครับกรรมการนับ6 7 8ไม่ไหวครับเอาเลยครับกลายเป็นเคอร์ติสครับเอาชนะและที่สำคัญครับคว้า2แต้มทำให้ลำน้ำมูลแซงชนะโอ้โห4ต่อ3ครับโอ้โหดูครับเดี๋ยวเรามีภาพช้าๆนะครับโอ้ปิดเกมไวครับนี่นั่นแหละครับคือบอกแล้วว่าไม่ธรรมดาสำหรับเธอที่ดูครับจังหวะเสียบข่าวยัดเข้าไปซ้ายครับโอ้จะมาเหลือเชื่อครับเหลือเชื่อจริงๆครับดูครับนี่ครับปักศอกโอ้คือก่อนหน้านั้นก็โดนเยอะจริงๆครับดูครับจังหวะคีบคอเสียบเข่าภาษามวยบอกว่าโดนสะสมนะครับดูครับโอ้ยสองนี่คือจังหวะปิดเกมครับดูครับจังหวะคีบสวยเหลือเกินครับแล้วก็ปักศอกขวายัดเข้าไปเวรจังหวะระวังล่างพอดีครับดูครับนี่ครับระวังล่างปั๊บเนี่ยเจอปักศอกบนเลยครับคุณผู้ชมครับสุดยอดจริงๆคู่นี้น็อกเอาท์กันอีก1คู่แล้วครับเรียกว่าเป็นการปิดเกมที่ดุเดือดมากสำหรับมวยไทยแบทเทิลในค่ำคืนนี้ครับและเป็นการพลิกแสงกลับมาเอาชนะเลยครับของค่ายลาวน้ำมูลมวยไทยเอาล่ะครับเดี๋ยวเราไปก่อนอื่นนะครับเราไปลุ้นรางวัลแบทเทิลหรือซุปเปอร์แบทเทิลสนับสนุนโดยปุ๋ยโฟร์แมนราคาเพื่อคนไทยคุณภาพเต็มแม็กซ์ครับซุปเปอร์เหลือแบทเทิลBattle ครับรับไปฝากละ 5,000 บาทครับ Bonus Fighter Receive Battle Bonus 5,000 บาทและตอนนี้ครับผลการตัดสินจากคณะกรรมการ And the winner by way of knockout Red Corner Curtis
มูลมวยไทยทำคะแนนและทำให้ทีมเขานั้นคว้าชัยชนะมวยไทยแบทเทิลศึกข้าจุดข่ายในค่ำคืนวันนี้ด้วย